สวัสดีค่ะเรื่องถึงปปง.แล้วหลังผู้เสียหาย40คนรวมตัวแจ้งความดิไอคอนเสียหายกว่า35ล้านให้ดำเนินคดี3ข้อหาหนักวันที่10ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบก.ปคบ.ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.รายงานคดีดิไอคอนกรุ๊ปหลังมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีโดยหนังสือระบุว่าเรื่องรายงานคดีซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรียนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอ้างถึง 1. แบบรายงานคดีซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีตามความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2544และแบบรายงานท้ายระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2544ข้อ6นั้นกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจึงขอส่งแบบรายงานคดีซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรณีนายณัฐธนาภิพัฒน์ดลพักกับพวกผู้เสียหายรวม90รายรวมความเสียหายประมาณ35ล้านบาทเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวกผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนมาตรา4-5-12พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2560มาตรา14วงเล็บ1ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะ